ท่านผู้ชมครับวันนี้มีความคืบหน้าครั้งสําคัญเกี่ยวกับประเด็น Brexit หรือว่าการที่อังกฤษจะออกจากสาภาพยุโรปหรือว่า EU นะครับโดยในวันนี้ถือว่าเป็นวันแรกครับที่ทางอังกฤษและ EU ได้มีการเจรจากันอย่างเป็นทางการซึ่งจนถึงตอนนี้ก็ยังคงมีการถกเถียงกันอยู่นะครับว่า Brexit ควรจะเป็นรูปแบบไหนระหว่างการออกแบบสิ้นเชิงหรือว่าการออกแบบยังมีเยื่อใหญ่ครับ นายมิเชลบานิเยหัวหน้าทีมเจราจาของยูซึ่งเป็นอดีตรัฐมนตรีต่างประเทศของฝรั่งเศสให้การต้อนรับเดวิดเดวิสรัฐมนตรีเบรกซิตของอังกฤษที่สำนักงานคณะกรรมาการยุโรปในกรุงปรัสของเบลเยียมก่อนเริ่มกระบวนการเจราจาถอนตัวออกจากยูอย่างเป็นทางการในวันนี้ครับโดยบานิเยบอกว่าสิ่งแรกที่ต้องพูดคุยก็คือการจัดการปัญหาความไม่แน่นอนที่จะเกิดขึ้นจากเบรกซิตและหวังว่าจะสามารถกำหนดวาระสำคัญอันดับแรกและกรอบเวลาได้ในวันนี้ ซึ่งเดวิสกล่าวว่าการเจราจาจะเน้นแนวคิดเชิงบวกและสร้างสรรค์ที่จะทำให้อังกฤษยังคงมีความสัมพันธ์พิเศษและแข็งแกร่งกับ EU ในอนาคตรครับที่ผ่านมานั้น e ู EU ยืนยันว่าการเจราจาจะมุ่งเน้น3ประเด็นหลักก่อนครับก็คืออังกฤษจะต้องจ่าย10,000แสนล้านยูโรสำหรับการถอนตัวสิทธิของพลเมือง e ู3ล้านคนในอังกฤษและชาวอังกฤษ1ล้านคนใน EU รวมไปถึงสถานะพรมแดนระหว่างไอแลนด์เหนือและประเทศไอแลนด์ ซึ่งหากตกลงทั้ง3เรื่องได้แล้วจึงค่อยเจราจาเรื่องความสัมพันธ์ระหว่าง EU และอังกฤษในอนาคตรวมถึงข้อตกลงการค้าฉบับใหม่ด้วยครับ <of> that, ขณะที่นายกรัฐมนตรีเทเรซ่าเมก็เผชิญแรงกดดันให้เจราจาออกจากอียูด้วยแนวทางแบบคงความสัมพันธ์บางส่วนกับอียไว้หรือว่า soft Brexit นะครับหลัถูกมองว่าผลเลือกตั้งทั่วไป s <S ที่ทำให้รัฐบาลสูญเสียเสียงข้างมากในสภาผู้แทรนราษฎรนั้น สะท้อนว่าชาวอังกฤษไม่ต้องการแนวทางตัดความสัมพันธ์อย่างสิ้นเชิงหรือว่า h าร์ Brexit ของเธอนักโดยนักธุรกิจนั้นอยากให้อังกฤษอยู่ในระบบศุลกาการของ EU ต่อไปและรัฐมนตรีบางคนครับส่งสัญญาณหนุนให้การเจราจาคำนึงถึงแง่เศรษฐกิจมากกว่าการเมืองแต่รัฐมนตรีบางคนที่หนุนเบรกซิตนั้นก็ขู่ลาออกเหมือนกันนะครับหากนายกรัฐมนตรีเมหันไปเลือก Soft Brexit ครับ อังกฤษใช้เวลาเกือบ1ปีครับกว่าจะเริ่มการเจราจาเบรกซิตได้หลังผลการลงประชามติเมื่อวันที่23มิถุนายนปีที่แล้วที่คนส่วนใหญ่นั้นสนับสนุนให้อังกฤษออกจาก EU โดยผู้นำอังกฤษหวังว่ากระบวนการถอนตัวจะเสร็จสิ้นภายในเดือนมีนาคมปี2562แต่หลายฝ่ายคาดว่าไม่น่าจะทำได้ตามกำหนดเวลาดังกล่าวครับ